สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับแช่แข็งมา2ปีบอลไทยอเมเจอร์ลีกวางคิวคัมแบ็กทีมบูทอนเตรียมตัวให้พร้อมสมาคมบอลวางคิวจับบอลไทยอเมเจอร์ลีกแล้วหลังจากเว้นมา2ปีติดเริ่มลุยกลางเดือนพฤษภาคมนี้การประชุมสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันที่28กุมภาพันธ์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมเป็นประธานโดยได้มีการสรุปผลการแข่งขันไทยลีก3มังกรฟ้าลีกรอบโซนที่เสร็จสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโซนภาคเหนืออุทัยธานี FC แชมป์โซนพิษณุโลก FC รองแชมป์โซนนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ดตกชั้นโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองเลยยูไนเต็ดแชมป์โซนศรีสะเกษ FC รองแชมป์โซนมาแชร์ชัยภูมิ FC ตกชั้นโซนภาคตะวันออกพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดแชมป์โซนฉะเชิงเทราไฮเทค FC รองแชมป์โซนกองเรือยุทธการตกชั้นโซนภาคตะวันตกสระบุรียูไนเต็ดแชมป์โซนมหาวิทยาลัยปทุมธานีรองแชมป์โซนบางปะอินอยุธยายูไนเต็ดตกชั้นส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพแชมป์โซนบางกอก FC รองแชมป์โซนเกตคูสายไหมยูไนเต็ดตกชั้นโซนภาคใต้กระบี่ FC แชมป์โซนนครศรียูไนเต็ดรองแชมป์โซนสุราษฎร์ธานี FC ตกชั้นสำหรับทีมแชมป์และรองแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการมังกรฟ้าลีกรอบแชมเปี้ยนลีกจำนวน12ทีมนอกจากนี้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการแข่งขันดำเนินการจัดการแข่งขันไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกฤดูกาล2022โดยเบื้องต้นดังนี้เปิดรับสมัครสมาชิกสมัครแข่งขันระหว่างวันที่21มีนาคมถึง8เมษายนปี2565ขึ้นทะเบียนนักกีฬา12ถึง29เมษายนปี2565ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาประท้วง6ถึง11พฤษภาคมปี2565แข่งขันรอบมินิลีกรอบน็อกเอาท์ระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง5มิถุนายนปี2565แข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง3กรกฎาคมปี2565สำหรับฟุตบอลไทยอเมเจอร์ลีกเว้นการแข่งขันมาแล้ว2ปีเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับสุภวุฒิตามสมทบทัพฟุตซอลไทยสุภวุฒิเถื่อนกลางเดินทางมาสมทบฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลุย3รายการใหญ่เจ้าอามเดินทางมาสมทบฟุตซอลชายทีมชาติไทยหลังเสร็จภารกิจพาทีมนาโกย่าโอเชียนป้องกันแชมป์ฟุตซอลลีกญี่ปุ่นได้สำเร็จเพื่อเตรียมทำการแข่งขันฟุตซอลรายการNSDF ฟุตซอล Invitation ปี2022ที่ประเทศไทยระหว่างวันที่15ถึง21มีนาคมปี2565นอกจากนี้ฟุตซอลชายทีมชาติไทยยังมีทัวร์นาเมนต์สำคัญอีก3รายการคือฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนปี2022ระหว่างวันที่3ถึง12เมษายนปี2565ฟุตซอลซีเกมปี2022ที่เวียดนามช่วงเดือนพฤษภาคมปี2565และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียปี2022ที่คูเวตระหว่างวันที่25กันยายนถึง20ตุลาคมปี2565ต่อไปส่วนข่าวต่อมานะครับรออยู่แล้วว่าไม่ง่ายซิโก้เผยหลังพาฮองอันประเดิมเจ้านัดเปิดหัวศึกวีลีกโดยกิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเฮดโค้ชชาวไทยของฮองอันยาลายออกมาเผยหลังพาทีมประเดิมซีซั่นใหม่ด้วยการเจ้านำบินสูงประตูต่อ0พร้อมแจ้งเหตุผลหลังดรอปเงี้ยนคองเฟืองหลุดจากผัง11ตัวจริงเก็บได้เพียงแค่1คะแนนสำหรับการแข่งขันในศึกวีลีกปี2022นัดประเดิมสนามของสโมสรฮองอันยาลายที่มีกุนซือชาวไทยอย่างเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นนายใหญ่ของทีมโดยหลังจากที่จบเกมนัดที่ทีมบุกเสมอกับนำดินสูงประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมาโค้ชซิโก้ก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังจบเกมนัดดังกล่าวโดยโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าแน่นอนว่าเกมนัดแรกผมรู้อยู่แล้วว่าการเจอกับนำดินจะเป็นงานที่ยากเสมอพวกเขามีจุดหนึ่งซึ่งทำให้ทีมของเขานั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งเรื่องของผู้เล่นของเขาก็มีจุดแข็งและการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลพวกเขาก็ทำได้ดีมันก็สมเหตุสมผลที่เกมนัดนี้จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันในนัดเปิดสนามการที่ดรอปเงี้ยนคองเฟืองจากการเป็น11ตัวจริงต้องบอกว่าฮองอันยาลายเป็นทีมที่มีผู้เล่นดีๆอยู่เยอะมากดังนั้นผมจึงต้องหมุนเวียนตัวผู้เล่นเพื่อสร้างการแข่งขันพร้อมทั้งมอบโอกาสให้กับทุกคนได้ลงสนามและเราเน้นในเรื่องของการลงเล่นแล้วต้องมีความสุขสบายใจ
นี่คือกลยุทธ์ในการจัดการทีมของพวกเราทั้งนี้สำหรับการแข่งขันนัดต่อไปในศึกวีลีกปี2022นัดที่2โค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองจะพาฮองอันยาลายเปิดบ้านพบกับฮองลินฮาตินในวันที่2เมษายนปี2565ในเวลา 17:00 นนะครับส่วนข่าวต่อมาครับอยู่ที่ไหนก็คือเพื่อนชนะทิพย์โพสต์รูปทักทายเพื่อนเก่าคิมมินแต่และอันแดสันชนะทิพย์สงกรานต์แนวรุกกัปตันทีมชาติไทยของสโมสรคาวาซากิฟรอนเทเร่ทีมแชมป์เก่าเจลีกซีสมัยโพสต์ภาพเพื่อนเก่าสมัยค้าแข่งกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนำโดยคิมมินแต่และอันเดสันโลเปสซึ่งทั้ง3คนรวมถึงตัวของชนะทิพย์ต่างก็แยกย้ายออกไปร่วมทีมต้นสังกัดใหม่ทั้งหมดในซีซั่นนี้โดยรายของคิมมินแต่กองหลังชาวเกาหลีใต้วัย28ปีย้ายไปค้าแข่งกับคาชิมะแอนเลอร์ซึ่งเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเปิดรังพ่ายต่อคาวาซากิฟรอนเทเร่ทีมต้นสังกัดของชนาทิพย์ไปด้วยสกอร์0-2ทำให้ทั้งคู่ได้ถ่ายรูปและแลกเสื้อร่วมกันหลังจบเกมส่วนในไลน์ของอันเดสันโลเปสหัวหอกชาวบราซิลวัย28ปีย้ายไปร่วมทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสหลังจากซีซั่นที่แล้วไปค้าแข่งกับทีมวูฮั่น FC ในลีกจีนซึ่งในศึก J1 ลีกปี2022เมื่อวันพุธที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ลงเล่นเกมที่มารินอสเปิดลังเอาชนะคาวาซากิฟรอนเทเร่4-2หลังจบเกมทั้งอันเดสันและชนาทิพย์ก็ได้พบปะและทักทายกันตามภาษาเพื่อนเก่าสำหรับโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปของคาวาซากิฟรอนเทเร่นะครับจะเปิดลังพบกับอุลวาเลนไนมอนในศึก J1 ลีกปี2022แมตช์เดย์ที่10วันพุธที่2มีนาคมปี2565เวลา 17:00 นเวลาประเทศไทยณสนามคาวาซากิโทโดโรกิสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไซแอมสปอร์ต YouTube Channel นะครับส่วนสกู๊ปข่าวต่อมานะครับ AST ข่าวใหญ่ ACL กลุ่มโคซิโก้เปลี่ยนแปลงมีทีมถอนตัว JL โพสช็อตชนาทิพย์ดวลแนวรับคาชิมะใครทำบอลออกกันแน่ AST ข่าวใหญ่ ACL กลุ่มโคซิโก้เปลี่ยนแปลงมีทีมถอนตัวอาเซียนฟุตบอลรายงานชันชุนยาไททีมจากศึกไชนีสซูเปอร์ลีกลีกยักษ์ใหญ่ของจีนประกาศขอถอนตัวจากการแข่งขัน AFC Champions League ปี2022จากเดิมชันชุนยาไทจะต้องลงเล่นในรอบเพลย์ออฟเพื่อรอพบกับผู้ชนะระหว่างซิดนีย์ FC จากออสเตรเลียพบคาย่า FC จากฟิลิปปินส์ผู้ชนะจากรอบเพลย์ออฟจะเข้าไปอยู่กลุ่ม H ร่วมสายกับฮองอันยาลายทีมจากเวียดนามของโคซิโก้เกเดศักดิ์เสนาเมืองและชุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้โยโกฮาม่า F มารินอสทีมใหญ่แห่งศึกเจลีกของญี่ปุ่นจากการถอนตัวของชานซุนยาไถส่งผลให้ผู้ชนะระหว่างซิดนีย์ FC และคาย่า FC จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มทันทีกลุ่ม H มีกำหนดจะแข่งขันที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง1พฤษภาคมทั้งนี้ฮองอันยาลายได้สิทธิ์เข้ามาเล่นรอบแบ่งกลุ่ม ACL ครั้งแรกในรอบ17ปีเวียดนามตั้งความหวังว่าโคซิโก้กิเดศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยจะสามารถพาทีมฮองอันยาลายทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ ACL ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยต่อมา JL โพสต์ช็อตชนาทิพย์ดวลแนวรับคาชิมะใครทำบอลออกกันแน่ช่องทาง J League เผยช็อตที่ทำเอาแฟนบอลมีงงไปตามๆกันนะครับ1จังหวะที่ชนาทิพย์แนวรุกทีมชาติไทยของคาวาซากิฟรอนเทเร่ดวลตัวต่อตัวกับแนวรับของคาชิมะแอนเลอร์พร้อมกับตั้งคำถามว่าบอลออกไปแล้วหรือยังซึ่งจังหวะนั้นบอลออกไปแล้วเต็มใบแต่ผู้ตัดสินกลับให้เล่นต่อแม้แต่ชนาทิพย์ก็ยังออกอาการงงในจังหวะนี้ส่วนสกู๊ปข่าวสุดท้ายนะครับแล้วไทยล่ะแฟ้มเปิดโปรแกรม FIFA Day มีนาคมเปิดภาพประทับใจเมสซี่เจหวนเจอเพื่อนเก่าบนถิ่นคาชิมะแล้วไทยล่ะแฟ้มเปิดโปรแกรม FIFA Day มีนาคมจากเดิมก่อนหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่มีคิวพบกับมาเลเซียในโปรแกรม FIFA Day ในช่วงเดือนมีนาคมอาจถึงข่าวที่ต้องหาทีมคู่แข่งใหม่ซะแล้วนะครับเมื่อล่าสุดสื่อใหญ่อาเซียนฟุตบอลรายงานข่าวมาเลเซียเตรียมลุยศึกฟุตบอล3เศร้าดวลสิงคโปร์ฟิลิปปินส์โดยโปรแกรมการแข่งขันจะมีขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวสำหรับรอบคัดเลือกรอบที่3ของ AFC เอเชียนคัพแต่ละทีมจะพบกันหมดโดยจะแข่งขันกันที่สิงคโปร์เนชั่นแนลสเตเดียมตั้งแต่วันที่21ถึง29มีนาคมอย่างไรก็ตามจากการที่แฟ้มหรือสมาคมฟุตบอลมาเลเซียได้ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล3เศร้าที่ประเทศสิงคโปร์หมายความว่าต้องจับตาทีมคู่แข่งใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วง FIFA Day
เดือนมีนาคมสุดท้ายแล้ว2ทีมใหม่จะเป็นทีมใดต้องรอติดตามกันนะครับส่วนภาพประทับใจเมสซี่เจหวนเจอเพื่อนเก่าบนถิ่นคาชิมะเมสซี่เจชนะทิพย์สงกรานต์หวนเจอเพื่อนเก่าคิมมินแตครั้งแรกในรอบ5เดือนควันหลงหลังเกมฟุตบอลเจลีกนัดสุดสัปดาห์คาวาซากิฟอนตาเล่บุกไปอัดเอาชนะคาชิมะแอนเลอร์ถึงถิ่น2-0เกมนี้เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของ2อดีตแข่งตัวเก่งของคอนซาโดเรซัปโปโรแต่การเจอกันครั้งนี้เป็นการเจอกันในฐานะทีมคู่แข่งซึ่งก่อนหน้านี้คิมเมนแต่ประการหลังทีมชาติเกาหลีใต้คอนซะปล่อยตัวเขาไปร่วมทีมนาโกย่าแกรมปาสเอสด้วยสัญญายืมตัวก่อนที่ล่าสุดเขาจะย้ายไปร่วมทีมคาชิมะแอนเลอร์ด้วยสัญญาซื้อขาดชนะทิพย์ได้เปิดเผยภาพช่วงหลังเกมได้พบกับคิมเมนแต่และได้นั่งจับเข่าคุยกันพร้อมกับแลกเสื้อกันเป็นที่ระลึกถึงจะอยู่คนละทีมแต่มิตรภาพของทั้งคู่ยังคงเหมือนเดิม